บทที่37เสียงดังตึงๆที่เกิดจากการยกน้ำหนักดังมาจากห้องใต้หลังคาก้องไปทั่วบ้านดอลฮายกำลังยกน้ำหนักอยู่เขากำลังฝืนยกน้ำหนักมากกว่าที่เคยทำมาทุกวันเสื้อผ้าที่สวมใส่แตกต่างไปจากเดิมกางเกงวอร์มของเขาปิดบังรอยสักบนขาส่วนเสื้อวอร์มห้อยอยู่เหนือภาพพญามังกรแดงกับสตรีประดับอภรสุริยะเสื้อคลุมแบบกิโมโนแขวนอยู่ตรงผนังห้องเหมือนคราบงูที่ลอกออกมามันบังกระจกเงาเอาไว้ดอลาไฮไม่ได้สวมหน้ากากยกขึ้นพร้อมกับน้ำหนัก280ปอนด์ยกพรวดขึ้นจากพื้นมาสู่หน้าอกแล้วยกชูขึ้นเหนือศีรษะแกกำลังคิดถึงใครอยู่เมื่อเขาได้ยินเสียงนั้นเขาเกือบปล่อยคานยกน้ำหนักลงบนพื้นด้วยความตกใจเขาทรงตัวไม่ได้และในที่สุดก็ปล่อยมันลงมากระแทกพื้นดังโครมเขาหันไปทั้งที่มือทั้งสองห้อยอยู่ข้างกายแล้วจ้องมองไปยังที่มาของเสียงนั้นแกกำลังคิดถึงใครอยู่ดูเหมือนมันจะดังมาจากข้างหลังเสื้อวอร์มความดังและความกระด้างในน้ำเสียงทำให้เขารู้สึกเจ็บคอแกกำลังคิดถึงใครอยู่เขารู้ว่าใครเป็นคนพูดและรู้สึกหวาดกลัวยิ่งนักนับแต่แรกนั้นเขากับพญามังกรเป็นหนึ่งเดียวกันเขากำลังจะกลายสภาพและพญามังกรก็คือตัวของเขาเองทั้งร่างกายน้ำเสียงและความมุ่งมั่นย่อมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ไม่ใช่ตอนนี้นับแต่ได้พบกับรีบาอย่าคิดถึงรีบาสิใครเป็นผู้ที่ได้รับเลือกพญามังกรถามคุณนายเชอร์แมนดอลไฮเค้นคำพูดออกมาอย่างยากลำบากพูดดังๆฉันไม่ได้ยินแกพูดแกกำลังคิดถึงใครอยู่ดอลไฮกัดกรามกรอดหันไปทางบาเบลเขายกมันสูงขึ้นเหนือศีรษะซึ่งทำได้ยากกว่าคราวที่แล้วคุณนายเชอร์แมนตัวเปียกอยู่ในน้ำแกคิดถึงแม่เพื่อนสาวใช่ไหมล่ะอยากให้เธอเป็นเพื่อนแกใช่ไหมคานยกน้ำหนักหล่นกระแทกพื้นดังปังผมไม่มีเพื่อเพื่อนสักหน่อยเสียงของเขาขาดหายไปด้วยความกลัวเขาต้องใช้ริมฝีปากบนขึ้นมาจุกรูจมูกไว้โกหกหน้าด้านด้านเสียงพญามังกรพูดคล่องแคล่วไม่ติดขัดแม้แต่น้อยแกลืมการกลายสภาพไปแล้วเตรียมให้พร้อมสำหรับพวกเชอร์แมนยกน้ำหนักไปสิดอลไฮกำคาเหล็กน้ำหนักแล้วออกแรงสมองของเขาตึงเขม็งพอๆกับร่างกายเขาพยายามนึกถึงร่างคุณนายเชอร์แมนในอ้อมแขนของเขาคุณนายเชอร์แมนคือรายต่อไปจะต้องเป็นคุณนายเชอร์แมนเขากำลังต่อสู้กับคุณนายเชอร์แมนในความมืดกดเขาไว้แน่นจนกระทั่งหัวใจของเชอร์แมนกระตุกราวกับนกเมื่อเสียเลือดมากๆเข้าเขาได้ยินเพียงเสียงหัวใจของรีบาความกลัวบั่นทอนเรียวแรงเขาลงไปเขายกน้ำหนักขึ้นมาได้แค่ต้นขาไม่สามารถยกขึ้นมาระดับหน้าอกได้เขานึกภาพครอบครัวเชอร์แมนกับดวงตาตื่นตระหนกรอบๆเขาในขณะที่เขาทำหน้าที่ของพญามังกรแต่มันไม่ได้ผลมันทั้งหวงเหวงไม่มีเรี่ยวมีแรงเอาเสียเลยเสียงคานน้ำหนักกระแทกลงพื้นดังปังยอมไม่ได้คุณนายแกพูดชื่อคุณนายเชอร์แมนยังไม่ได้ด้วยซ้ำแกไม่เคยตั้งใจจะจัดการกับครอบครัวของเชอร์แมนเลยแกอยากได้รีบาแมคเคลนต่างหากแกอยากได้เธอเป็นเพื่อนของแกใช่ไหมแกอยากได้เธอเป็นเพื่อนไม่ใช่โกหกแค่ไม่นานเท่านั้นเองไม่นานงั้นเหรอไอ้ปากแหว่งใครอยากเป็นเพื่อนกับแกมานี่สิฉันจะให้แกดูว่าแกหน้าตาเป็นยังไงดอลาไฮไม่ขยับตัวฉันไม่เคยเห็นเด็กคนไหนที่น่ารังเกียจสุดสกปรกเท่าแกเลยมานี่เขายอมเดินไปเอาเสื้อวอร์มออกเขาหยิบมันออกมองที่ฉันนี่พญามังกรผงาดอยู่บนผนังเอาเสื้อกิโมโนออกแล้วส่องกระจกเขามองดูไม่อาจห้ามตัวเองหรือหันหน้าหนีไปทางอื่นได้จึงมองเห็นตัวเองน้ำลายยืดอยู่หน้ากระจกดูตัวแกซะบ้างฉันจะทำให้เพื่อนน้อยๆของแกประหลาดใจเสียหน่อยถอดไอ้ผ้าขี้ริ้วนั่นออกซะสิมือของดอลาไฮทั้งสองพันกันโนเนียที่ขอบเอวกางเกงวอร์มกางเกงฉีกขาดออกเขากระชากมันออกจากร่างด้วยมือขวาและใช้มือซ้ายถือเศษผ้ารุ่งริ่งไว้มือขวาของเขากระชากเศษผ้ารุ่งริ่งออกจากมือซ้ายที่สั่นเทาเขาคว้างมันไปตรงมุมห้องแล้วทรุดลงขดตัวบนพื้นราวกับตัวกุ้งเขากอดตัวเองไว้แน่นแล้วส่งเสียงครางพร้อมกับหอบหายใจแรงรอยสักของเขาส่องประกายเจิดจ้าอยู่ภายใต้แสงไฟร้อนแรงในห้องออกกำลังกายฉันไม่เคยเห็นเด็กคนไหนหน้าทุเรศและสกปรกอย่างแกไปเก็บมันมายายไปเอามาสิเขาเดินออกไปจากห้องแล้วกลับมาพร้อมกับฟันของพญามังกรถือมันไว้ในมือกำไว้แน่นๆแล้วลองขบฟันของฉันดูสิกล้ามเนื้อหน้าอกของดอลาไฮพองออกมาแกก็รู้ว่าจะกัดมันยังไงทีนี้ก็ถือมันไว้ใต้ท้องของแกแล้วเอาไอ้หนูของแกใส่ไว้ระหว่างฟันนั่นซะสิไม่ทำซะดีๆแล้วก็มองดูไปด้วยฟันเริ่มทำให้เขารู้สึกเจ็บหยาดน้ำตาและน้ำลายไหลย้อยลงมาที่หน้าอกของเขาได้โปรดเถอะครับแกมันเศษมนุษย์เหลือเดนจากการกลายสภาพ
แกมันสารเลวและฉันจะตั้งชื่อให้แกชื่อไอ้หน้าปิ๊กไหนพูดสิผมชื่อไอ้หน้าปิ๊กเขาใช้ริมฝีปากดันจมูกเพื่อกล่าวถ้อยคำเหล่านั้นอีกหน่อยฉันก็ไม่ต้องยุ่งกับแกแล้วพญามังกรเอ่ยอย่างราบเรียบดีไหมล่ะดีครับใครจะเป็นเหยื่อรายต่อไปคุณนายเชอร์แมนความเจ็บปวดอย่างรุนแรงกระหน่ำใส่ดอลาไฮมันเป็นความเจ็บปวดผสมกับความกลัวสุดขีดฉันจะกัดมันให้ขาดรีบาฉันยอมยกรีบาให้แล้วเสียงพูดของเขากลับชัดเจนขึ้นมาทันทีแกไม่ต้องยกใครให้ฉันเธอเป็นของฉันอยู่แล้วทุกคนเป็นของฉันรีบาแมคเคลนกับครอบครัวเชอร์แมนด้วยรีบาแล้วก็ตามด้วยพวกเชอร์แมนตำรวจจับได้พอดีกันฉันเตรียมการไว้พร้อมแล้วแกข้องใจงั้นเหรอเปล่าแกเป็นใครไอ้หน้าปิ๊กแกเอาฟันของฉันออกได้แล้วเจ้าปากแหว่งหน้าโง่แกซ่อนแม่เพื่อนตัวน้อยคนนั้นจากฉันใช่ไหมฉันจะฉีกเธอออกเป็นชิ้นๆคว้างใส่หน้าอัปลักษณ์ของแกซะเลยแล้วถ้าแกขัดขืนแล้วก็ฉันจะเอาลำไส้ของเธอมาแขวนคอแกรู้นี่ว่าฉันทำได้จริงๆเพิ่มน้ำหนักที่คานยกเป็น300ปอนด์ดอลาไฮเพิ่มแผ่นน้ำหนักใส่คานยกเขาไม่เคยยกน้ำหนักมากถึง280ก่อนหน้านี้ยกมันขึ้นถ้าเขาไม่แข็งแกร่งเท่าพญามังกรเขารู้ดีว่ารีบาจะต้องตายเขาออกแรงจนกระทั่งห้องทั้งห้องกลายเป็นสีแดงอยู่เบื้องหน้าดวงตาปูดโปนของเขาผมยกไม่ไหวแน่ละแกยกไม่ได้แต่ฉันยกได้ดอลาไฮกำคานยกน้ำหนักแน่นมันโค้งในขณะที่ตุ้มน้ำหนักในระดับไหล่ของเขาสูงขึ้นอีกเขายกมันสูงขึ้นเหนือหัวอย่างง่ายดายลาก่อนไอ้หน้าปีเขาเอ่ยอย่างสมภาคภูมิพญามังกรตัวของเขาสั่นระริกอยู่ใต้แสงสว่าง